บรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเปิดร้านอะไรก็ตามแต่มักจะมีคนมาติดต่อบอกว่าเนี่ยสั่งอาหาร100กล่องสั่งกาแฟ100กล่องประมาณนี้นะแล้วบอกว่าเนี่ยราคาเท่าไหร่40ใช่ไหมเขียนบิลให้ผมมา60บาทแล้วส่วนต่างนั้นมาให้ผมมีอย่างนี้นะมีอย่างนี้นะมันจะมีอย่างนี้ไม่รู้เจ้านายบริษัทไหนเขารู้กันยังฮะเขามีอย่างนี้ราคาเดิมเนี่ยราคา40แต่เขาไปบวกอีก20แล้วเอา20ส่วนต่างนะมาเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วก็ไปให้แต่เคสนี้มาแบบเดียวกันแต่ไม่เอาของเอาแต่เงินทอนตรงนั้นเงินเหลือตรงนั้นเงินกำไรตรงนั้นชดเงินหนีแล้วร้านก็ไม่ได้ตังค์ด้วยกลายเป็นว่าล่าสุดไปแจ้งความในหลายเจ้าโดนไปตามๆกันนะฮะนี่ภาพของชายตัดผมสั้นเสื้อคอปกสีดำแอบอ้างเป็นพนักงานธนาคารมาสั่งกาแฟครับที่ร้านแถวๆรัชดาซอย1ห้วยขวางกรุงเทพแก้วหนึ่งเนี่ย45บาทสั่งเลยนะ550แก้วเป็นเงิน 24,750 บาทแล้วบอกกับทางร้านว่าใส่ขวดนะแล้วเขียนบิลขึ้นมาใหม่ในราคาแก้วละ60บาทรวมเป็นเงิน 33,000 บาทแล้วเอาส่วนต่างตรงนั้นใส่ซองสีน้ำตาล 8,250 บาทนี่เขาเหมือนเป็นแบบในหน้าค้าคนกลางอะไรอย่างเงี้ยเนาะคืออาสามาสั่งแล้วไปบอกเจ้านายว่าแก้วราคา60นะจริงๆอ่ะ45อะไรเงี้ยก็เจ้าของร้านเขายังไม่ทันได้อะไรเลยฮะเอาตังค์ทอนให้ก่อนเลย 8,250 บาททีนี้ก็เชิดหนีไปสิหายไปเลยนะฮะก็กลายเป็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน 8:30 น.กว่าๆวันที่9ธันวาคมเพจ Social Hunter Reborn V3 เอามาเผยแพร่นักข่าวก็เลยไปคุยกับพนักงานของร้านบอกว่าชายคนนี้มาคุยกับพี่คนนึงนะส่วนตนก็ทําออเดอร์แล้วก็เปิดบินใหม่ดังกล่าวให้จากนั้นตนก็ถือซองใส่เงินเดินตามไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาจะไปหยิบเงินสด 33,000 มาจ่ายให้แต่เขาเอาเงินทอนไปก่อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะอะไรอย่างเงี้ยก็รอข้างนอกตนก็เอ๊ะไม่ออกมาสักทีพี่ที่ร้านก็เลยเรียกให้ตนกลับไปหลังจากนั้นก็กลายเป็นว่าโดนเชิดเงินหนีไปละ 8,000 กว่าบาทโหเงินทอนเอาไปเลยใช่ลองฟังครับลองฟังรายละเอียดอะไรกับพี่หมิวเขาค่ะพี่คนนั้นคุยรายละเอียดกับพี่หมิวแต่พวกหนูไม่รู้หนูแค่ทำออเดอร์แล้วพอพี่เขาคุยอะไรกับพี่หมิวเสร็จแล้วก็หนูก็ซื้อซองนั้นไปให้เขาก็เดินตามหลังกันไปค่ะพอเดินไปตรงแล้วก็พี่เขาก็คอซองค่ะหนูก็ยื่นซองให้พี่เขาหนูไม่รู้ว่าในซองนั้นมีตังค์ด้วยค่ะเขาบอกให้หนูยืนรอหนูก็ยืนรอทั้งพี่เขาก็ไม่กลับมาเลยค่ะสันน้องอ่ะแล้วต้องมานั่งใช้ตังค์แทนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะหรือว่าเจ้าของร้านเข้าใจอ่ะขอให้เจ้าของร้านเข้าใจเถอะน้องก็ไม่มีเจตนาที่จะทำอะไรที่มันแบบนั่นหรอกเนาะก็เป็นแบบลูกจ้างน่ะก็ทำตามคำสั่งอ่ะนะก็โดนพร่ำสอนตลอดลูกค้าคือพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบอกอย่างเงี้ยตลอดพนักงานนะครับบอกว่าไม่เก็บเงินไม่จำก่อนด้วยนะเพราะรอบร้านเนี่ยมีแต่ลูกค้าบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยซื้อขายกันมาเป็นปีๆก็ไม่คิดว่าจะมีมิจฉาชีพแฝงตัวมาแบบนี้พี่เจ้าของร้านกาแฟก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สน.ห้วยขวางละปรากฏว่าชาวเน็ตไปจำหน้าผู้ชายคนนี้ได้ฮะบอกว่าเป็นคนเดียวกันกับที่ก่อเหตุเชิดเงิน 6,000 บาทที่ร้านกาแฟแถวบางบัวทองนนทบุรีเมื่อ27สิงหาคมปีที่แล้วมาแล้วนะตอนนั้นสั่งกาแฟ400แก้วอ้างว่าเอาไปส่งที่บ่อนพนันแล้วก็หลอกเงินทอนเหยื่อแบบเดียวกันเป๊ะเลยฝากตำรวจตามจับทีนะฮะไอ้สังคมจริงๆเนี่ยวันหลังทางร้านแต่ละร้านก็ต้องรัดกุมตัวเองด้วยนะอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆรับตังมาก่อนแล้วค่อยส่งของให้ดีใจไงได้ออเดอร์เป็น100แก้วอ่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง